ยากอบบทที่หนึ่งนะครับสองพันสี่ร้อยสี่สิบหกนะครับ2446ยากอบบทที่หนึ่งนะครับขอบคุณพระเจ้าสำหรับเพลงพิเศษนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่หนุนใจเราขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระเยซูคริสต์ไม่มีชื่อใดไม่มีนามใดที่พิเศษเท่ากับพระองค์และจริงๆในชีวิตของเราถ้าเราไม่มีพระองค์ก็ไม่รู้ว่าชีวิตของเราจะเป็นแบบไหนครับขอบคุณพระเจ้าสำหรับความรอดแล้วก็อย่างที่เจมบอกนะครับพอพระเจ้าเข้ามาเปลี่ยนแปลงหลายๆสิ่งในชีวิตของเราเราอาจจะไม่มีความหวังตอนนี้เรามีความหวังตอนแต่ก่อนเราไม่มีเป้าหมายตอนนี้เรามีเป้าหมายเรารู้ว่าเราเชื่อใครเราได้มาจากใครนะครับและใครที่ช่วยเราคุณพระเจ้านะครับยากอบบทที่1ครับเราจะอ่านข้อที่13ถึงข้อที่21นะครับยากอบนะครับบทที่1นะที่2446นะครับข้อ16ถึงข้อที่21 13ถึงข้อ21นะครับเมื่อผู้ใดถูกล่อลวงให้หลงอย่าให้ผู้นั้นพูดว่าพระเจ้าทรงล่อลวงข้าพเจ้าให้หลงเพราะว่าความชั่วจะมาล่อลวงพระเจ้าให้หลงไม่ได้และพระองค์เองก็ไม่ทรงล่อลวงผู้ใดให้หลงเลยแต่ว่าทุกคนก็ถูกล่อลวงเมื่อตัณหาของตนเองชักนำให้กระทำผิดแล้วตัวก็กระทำตามครั้นตัณหาเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้เกิดบาปและเมื่อบาปโตเต็มที่แล้วก็นำไปสู่ความตายพี่น้องที่รักของข้าพเจ้าอย่าหลงผิดเลยของประทานอันดีทุกอย่างและของประทานอันเลิศทุกอย่างย่อมมาจากเบื้องบนและส่งลงมาจากพระบิดาแห่งบรรดาดวงสว่างในพระบิดาไม่มีการแปรปรวนหรือไม่มีเงาอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงพระองค์ได้ทรงให้เราทั้งหลายบังเกิดโดยพระวจนะแห่งความจริงตามน้ำพระทัยของพระองค์เพื่อเราทั้งหลายจะได้เป็นอย่างผลแรกแห่งสรรพสิ่งซึ่งพระองค์ทรงสร้างนั้นดังนั้นพี่น้องที่รักของข้าพเจ้าจงให้ทุกคนไวในการฟังช้าในการพูดช้าในการโกรธเพราะว่าความโกรธของมนุษย์ไม่ได้กระทำให้เกิดความชอบธรรมอย่างพระเจ้าเหตุฉะนั้นจงถอดทิ้งการโศกโศกทุกอย่างและการชั่วร้ายอันดาดดื่นและจงน้อมใจรับพระวจนะที่ทรงปลูกฝังไว้แล้วนั้นซึ่งสามารถช่วยจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายให้รอดได้มามีการอธิษฐานครับพระดาครับเราขอบคุณพระองค์สำหรับเวลานี้ขอบคุณพระองค์สำหรับโอกาสที่เราจะเปิดพระวจนะของพระองค์ออกที่จะศึกษาและนำไปใช้ในชีวิตของเราขอพระองค์ช่วยเราในเวลานี้พงเราต้องการพงขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เคลื่อนไหวท่ามกลางเราขอสติปัญญาฤทธิ์เดชที่เป็นมาจากพงเราขอเวลานี้ในพระนามสุขิตเจ้าอาเมนเราอ่านในยากอบบทที่1ข้อ13นะครับเราเห็นถึงสิ่งที่พระเจ้าพูดถึงนะครับในข้อ13บอกว่าเมื่อผู้ใดถูกล่อลวงให้หลงอย่าให้ผู้นั้นพูดว่าพระเจ้าเป็นผู้ล่อลวงเราให้หลงเพราะว่าความชั่วและการล่อลวงพระเจ้าไม่ได้ให้หลงไม่ได้เพราะว่าพระองค์เองไม่ได้ทรงล่อลวงผู้ใดให้หลงนะครับซึ่งในสิ่งที่ข้อนี้บอกเราคือพระเจ้าต้องการให้เราเข้าใจว่าในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนผู้ที่เชื่อในพระเจ้านะครับหลายๆครั้งเราดำเนินชีวิตบางคนอาจจะเพิ่งรู้จักพระเจ้าบางคนอาจจะรู้จักพระเจ้านานแล้วนะครับแต่ในสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดก็ตามพระเจ้าต้องการอยากจะบอกกับเราในเวลานี้ว่าพระเจ้าต้องการให้เราเข้าใจชัดเจนว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของพวกเราตอนนี้มันคืออะไรหลายๆครั้งนะครับเราอยู่ในโลกเนี้ยเราทุกคนเรารับเชื่อพระเจ้าเราได้รับความรอดเราได้รู้จักพระเจ้านั่นคือจุดเริ่มต้นและเราได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าที่เข้ามาในชีวิตของเราและเมื่อเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าแล้วสิ่งต่อไปที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าจะทำงานก็คือระหว่างพระวจนะของพระเจ้ากับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าถ้าเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วไม่มีพระวจนะของพระเจ้าเราจะทำอะไรถูกไหมเราทำอะไรไม่ถูกแล้วครับเรามีแต่พระวิญญาณมีแต่พระวิญญาณมีแต่พระวิญญาณแต่เราไม่มีพระวจนะซึ่งทั้งสองสิ่งนี้จะต้องไปด้วยกันซึ่งหลายหลายคิดจะก็หลงไปเพราะพระวิญญาณไม่ใช่พระวิญญาณของพระเจ้านะแต่พระวิญญาณของตัวเขาเองที่หลอกลวงตัวเขาเองแล้วพระวจนะข้อนี้บอกเราชัดเจนว่าเมื่อผู้ใดถูกล่อลวงให้หลง
อย่าให้ผู้นั้นพูดว่าพระเจ้าล่อลวงข้าพระเจ้าให้หลงเพราะพระเจ้าไม่เคยหลอกลวงใครและพระเจ้าถ้าพระเจ้าจะหลอกลวงพระเจ้าจะให้พระวจนะของพระเจ้าและพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าทำไมเข้าใจไหมครับซึ่งทั้งสองสิ่งนี้จำเป็นจะต้องไปด้วยกันนะครับซึ่งถ้าเรามีพระวิญญาณแต่เราไม่มีพระวจนะของพระเจ้าเราก็ไปไม่ถูกและในข้อนี้บอกชัดเจนว่าเมื่อเราถูกล่อลวงไม่ใช่เพราะพระเจ้าล่อลวงเราแล้ว13ครับและพระองค์ไม่ได้ทรงล่อลวงผู้ใดให้หลงเลยข้อ14ครับแต่ว่าทุกคนที่ถูกล่อลวงเมื่อตัณหาของตนชักนำให้ทำผิดแต่ตัวก็กระทำตามสิ่งที่ล่อลวงเราไม่ใช่พระเจ้าไม่ใช่พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าแต่เป็นตัณหาของเราเองพี่น้องครับเราอย่าลืมว่าพอเรารับเชื่อพระเจ้าเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าแต่เราก็ยังมีเนื้อหนังเราก็มีความอยากเรามีตัณหาเรามีความโลภเรามีความรู้สึกสิ่งเหล่านี้เราทุกคนน่ะต้องเข้าใจว่าเรามันแน่นอนล่ะไม่ใช่ว่าพอรับเชื่อพระเจ้าทุกสิ่งเหล่านี้จะหายไปเราจะเป็นแบบพระเจ้าซึ่งถ้าเรามีแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์แต่ไม่มีพระวจนะของพระเจ้าและไม่ได้เรียนรู้ไม่ได้เข้าใจและไม่ได้เดินตามเราจะเดินกับพระเจ้าไม่ได้เราจะเดินกับพระเจ้าไม่ถูกนะครับและในข้อนี้เราเห็นว่าสิ่งที่ล่อลวงเราไม่ใช่พระเจ้าแต่เป็นตัณหาของตัวเราเองซึ่งในแต่ละคนพี่น้องครับมันก็ต่างกันความบาปในแต่ละคนก็ต่างกันความบาปของผมอาจจะไม่เหมือนพี่น้องความบาปของพี่น้องอาจจะไม่เหมือนผมความบาปของผมอาจจะไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อาจจะอยู่ที่นี่หรืออาจจะอยู่ที่นี่เข้าใจไหมครับคือไอ้สิ่งที่มันชัดเจนคือสิ่งที่ภายนอกที่เราทำแล้วคนอื่นเห็นเข้าใจไหมครับและเราก็บอกโอ้สิ่งนี้ไม่ดีอย่างคนเสพยาเสพติดเราก็จะเห็นว่าเขาติดยาเสพติดเขาเสพยาเสพติดเราก็จะเห็นว่าโอ้เขาเป็นความบาปของเขาแต่พี่น้องครับความบาปของเขาไม่ได้ใหญ่กว่าความบาปของเราไม่มีใครสามารถวัดได้ความบาปของผมเล็กกว่าความบาปของคุณผู้เดียวที่จะบอกเราได้ก็คือพระเจ้าเพราะอะไรรู้ไหมครับบางครั้งไอ้ความบาปที่เราเห็นข้างนอกอาจจะเล็กนิดเดียวแต่ความบาปข้างในใหญ่กว่าและความบาปที่อยู่ข้างในเราไม่มีใครเห็นเลยแต่มันล่อลวงเราอยู่ตลอดเวลาและมันทำให้เรามีตัณหาในตัวเราในข้อ14ครับแต่ทุกคนที่ถูกล่อลวงเมื่อตัณหาของตนชักนำให้ทำผิดเราทุกคนมีตรงนี้ผมไม่รู้ผมไม่จำเป็นต้องรู้และไม่อยากจะรู้ว่าพี่น้องมีอะไรแต่ผมเชื่อว่าทุกคนมีและสิ่งที่เราจะต้องระวังในชีวิตของพวกเราก็คือความบาปเหล่านี้แหละครับเพราะความบาปเหล่านี้มันจะเป็นยังไงครับมันเมื่อมันตัณหาเหล่านี้มันชักจูงเราและทำให้เราทำผิดหลายหลายครั้งพี่น้องเคยไหมพี่น้องเคยคิดว่าพระเจ้านำเราแบบนี้แต่จริงๆไม่ใช่พระเจ้านำเราแต่เป็นตัณหาของเราและความอยากของเราที่เราทำพอเราทำแล้วเราผิดพลาดแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยพระเจ้าทำไมหลอกเรามาทางนี้จริงๆพระเจ้าไม่ได้หลอกพระเจ้าไม่ได้หลอกและพระเจ้าไม่ได้นำคือมาจากอะไรครับมาจากตัณหาของเราเราต้องระวังครับว่าสิ่งที่ผมอยากให้พี่น้องเช็คก็คืออย่างแรกคือพระวิญญาณอย่างที่สองคือพระวจนะคิดจากมากมายใช้พระวิญญาณแต่ไม่ใช้พระวจนะพี่น้องสังเกตตอนนี้พระคัมภีร์แทบจะไม่อยู่ในคิดจักเขาใช้อะไรโปรเจคเตอร์เจมบอกว่าพี่น้องเปิดพระวจนะโปรเจคเตอร์ไว้สำหรับพี่น้องที่มองไม่ค่อยเห็นพี่น้องเปิดไม่ทันแต่ทุกคนที่พระเจ้ายังอวยพรตาที่ดีมือที่มีแล้วก็ทุกอย่างที่มีอยู่เราควรจะใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อเปิดพระวจนะของพระเจ้าและเราควรจะให้สิ่งเหล่านี้นำเราครับคือพระวจนะของพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าอย่าให้ตัณหาของเราชักนำเราและตัวของเราก็จะทำตามตัณหามันจะนำเราไม่ได้ถ้าเราไม่ทำตามตัณหามีทุกคนความอยากมีทุกคนความโลภมีทุกคนแต่อย่าให้สิ่งเหล่านี้นำเราเพราะเวลาสิ่งเหล่านี้นำเรารู้ไหมครับมันล่อลวงเราข้อ15ครับ
ขันตัณหาเกิดขึ้นแล้วการกระทำก็กระทำให้เกิดบาปและเมื่อบาปโตเต็มที่แล้วก็นำไปสู่ความตายพี่น้องรู้ไหมครับว่าตัณหามันไม่ใช่ปัญหาของตัวมันเองปัญหาตัณหามันมีในชีวิตพวกเราทุกคนความบาปมันมีในชีวิตของพวกเราทุกคนแต่พี่น้องรู้ไหมข้อ15เป็นสิ่งที่น่าคิดพี่น้องสังเกตไหมว่าเราทุกคนมีปัญหาเหมือนกันมีความปรารถนาเหมือนกันมีบาปเหมือนกันแต่บางคนมีบาปแต่เขาไม่ได้ถูกล่อลวงเหมือนบางคนบาปเดียวกันสมมุติเอาตัวอย่างเอาเรื่องเงินนะเรื่องเงินมันชัดเจนดีทุกคนผมว่าทุกคนอยากมีเงินแต่ถ้าเอาเงินมาล่อคนเนี้ยก็เงินเหมือนกันพี่น้องรู้ไหมจะมีบางคนที่อยากได้มากกว่าคนอื่นเข้าใจไหมครับเพราะสิ่งนั้นมันเป็นจุดอ่อนของเขาและล่อลวงเขาได้ง่ายหรือถ้าเอาเงิน100ล้านมากองข้างหน้าเขากับพระเจ้าเขาจะเอาอะไรเขาก็จะเลือกเงินก่อนซึ่งสิ่งเหล่านี้พี่น้องครับเราต้องระวังว่าอะไรที่อยู่ในใจเราอะไรที่เป็นตัณหาในชีวิตของเราอะไรที่เป็นบาปในชีวิตของเราเพราะไอ้สิ่งเหล่านี้ในการมีบาปแน่นอนครับเราทุกคนมีแน่นอนเพราะในโลกเนี้ยตราบใดที่เรายืนอยู่ในเนื้อหนังเราก็จะมีแต่พี่น้องครับเวลาที่เรามีแล้วพระเจ้าบอกว่าเมื่อตัณหาชักนำไปทำผิดและตัวก็ทำตามตัณหามีแน่นอนแต่ถ้าตัวเราไม่ไปทำตามบาปนั้นก็ไม่มีผลต่อเราเข้าใจใช่ไหมครับพี่น้องเข้าใจใช่ไหมถ้าสมมุติผมคิดจะขโมยเงินพี่เบปซี่ผมเห็นแล้วพี่เบปซี่มีตังค์ผมจะขโมยในความคิดผมตัณหาผู้ผมเกิดอยากจะขโมยแต่ถ้าผมคิดแต่ผมไม่ขโมยมันมีผลอะไรไหมครับไม่มีผลแต่ถ้าเมื่อมันเกิดแล้วเราไปทำสิ่งนั้นคือบาปและสิ่งนั้นก็จะคือในตัณหามันล่อลวงเราเพราะเราเห็นเงินเราอยากได้แต่เมื่อตัณหาเกิดขึ้นแล้วเราไม่ได้กระทำตามความบาปนั้นก็ไม่มีผลมันขึ้นอยู่ที่อะไรรู้ไหมเราจะทำตามมันหรือเราจะทำตามพระเจ้าซึ่งพระวจนะของพระเจ้าบอกเราชัดเจนว่าเวลาที่เราถูกล่อลวงไม่ใช่พระเจ้าแต่เป็นตัวเราตัณหาของเราและข้อ15บอกว่าคันตัณหาเกิดขึ้นแล้วก็กระทำให้เกิดบาปเมื่อบาปโตเต็มที่แล้วก็นำไปสู่ความตายพี่น้องรู้ไหมครับว่าข้อ15เป็นข้อที่น่าสนใจมากๆคือเมื่อข้อ14บอกว่าเมื่อตัณหาเกิดทำตามเมื่อข้อ15บอกเพื่อทำตามแล้วความบาปมันเริ่มมีความโตของมันเรื่อยๆเวลาเราขโมยครั้งหนึ่งมันก็จะมีครั้งที่2มันก็จะมีครั้งที่3มันก็จะมีครั้งที่4ครั้งที่5เพราะมันจะเพิ่มขนาดของมันไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆและเมื่อมันโตเต็มที่พระเจ้าบอกว่าในข้อ15ครับเมื่อบาปโตเต็มที่แล้วก็จะนำไปสู่ความตายอะไรตายเราเป็นลูกของพระเจ้าเวลาเราทำบาปแบบนี้เราได้ไปสวรรค์นะเรารอดแล้วพระเยซูคริสต์ไถ่บาปเราแล้วเราได้ไปสวรรค์นะแม้ทั้งผมไปขโมยพี่เบปซี่วันนี้ผมก็ไปสวรรค์เพราะผมเชื่อพระเจ้าพระองค์ชำระเราแล้วแต่ความบาปที่เราพูดถึงตอนนี้ไม่เกี่ยวกับไปสวรรค์มันเกี่ยวกับตอนนี้ที่พระเจ้ากำลังจะบอกเราว่าความบาปที่อยู่ในตัวเราถ้าเราไม่คอนโทรลถ้าเราไม่บังคับถ้าเมื่อตัณหามันมีทุกคนแต่ถ้าเราไม่ทำตามมันก็ไม่มีปัญหาถ้าเราทำตามเมื่อเราทำตามมันจะมีบางอย่างที่เราหยุดได้บางอย่างที่เราทำตามและเมื่อทำตามแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือบาปมันจะค่อยๆเติบโตขึ้นบางคนเลี้ยงมันไม่นานเกินมันเริ่มโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นเราให้อาหารมันมากขึ้นมันก็โตขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆและเมื่อความบาปมันโตเต็มที่มันก็นำไปสู่ความตายเวลาเราเชื่อพระเจ้าเวลาบาปมันโตเต็มที่อะไรตายครับอย่างแรกครับ
สันติสุขที่เรามีต่อพระเจ้าตายเราจะไม่มีสันติสุขเลยในสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราแล้วเราก็จะเครียดทำไมพี่น้องรู้ไหมสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นสันติสุขของเราที่ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับพระเจ้าไม่ดีเหมือนเดิมไม่ใช่เพราะพระเจ้าเพราะความบาปของเราและเมื่อความบาปของเราโตเต็มที่สิ่งที่ตายคือสันติสุขที่เรามีต่อพระเจ้าเพราะพี่น้องรู้ไหมว่าสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเวลาที่ได้รับความรอดเรามีสันติสุขสันติสุขนั้นใครเป็นคนให้ครับพระเจ้าและเมื่อความบาปเราโตเต็มที่สิ่งที่ตายก็คือสันติสุขที่เรามีกับพระเจ้าความสัมพันธ์ที่เราเคยมีกับพระเจ้าจะไม่เหมือนเดิมและสิ่งต่อไปที่เกิดขึ้นคือเรากลัวที่จะขอพระเจ้าเรากลัวที่จะอ้อนวอนต่อพระเจ้าเราไม่อยากจะเข้าใกล้พระเจ้านี่คือสิ่งต่อไปที่เกิดขึ้นเพราะเวลาที่บาปมันโตเต็มที่ผมไม่รู้ว่าบาปอะไรแต่ทุกคนรู้ว่ามันคืออะไรและเมื่อมันความบาปเหล่านี้พี่น้องครับเมื่อมันโตเต็มที่พระเจ้านำไปสู่ความตายความตายอย่างแรกคือสันติสุขกับพระเจ้าความตายอย่างที่สองคือความกลัวที่เรากลัวที่จะขอจากพระเจ้าสิ่งที่สามก็คือความตายในความสัมพันธ์กับพี่น้องพี่น้องจะสังเกตไหมว่าเวลาที่ความบาปมันโตเต็มที่แล้วและมันตายเราไม่อยากจะใกล้คริสเตียนไม่ใช่เราเกลียดคริสเตียนนะไม่ใช่เขาทำอะไรผิดต่อเรานะอันนี้คนละเรื่องอันนี้อีกเรื่องนึงแต่อันเนี้ยเราพูดถึงเราทำผิดเขาไม่ได้ทำผิดอะไรเข้าใจไหมแล้วเรารู้สึกผิดเรารู้สึกว่ารู้สึกไม่ดีไอความสัมพันธ์ที่เราเคยมีไม่เหมือนเดิมความผูกพันที่เราเคยมีไม่เหมือนเดิมไม่ใช่เพราะเขาทำผิดนะแต่เพราะความบาปของเราเองพี่น้องเห็นไหมครับว่าความบาปที่เราทำจะทำให้เราออกห่างจากพี่น้องคือความสัมพันธ์ที่มีที่ดีต่อพี่น้องจะตายลงโดยที่เรารู้ว่าอะไรเกิดเพราะอะไรไม่ใช่เพราะความผิดของพี่น้องไม่ใช่ความผิดของคุณพี่น้องสังเกตไหมคนบางคนน่ะเมื่อความบาปมันโตเรื่อยๆเขาไม่อยากจะเจอใครครับเขาไม่อยากจะมาเจอพี่น้องเขาไม่อยากจะเจอคนนั้นคนนี้เพราะอะไรรู้ไหมเขาก็รู้สึกอายอยู่แล้วสิ่งที่พวกเราที่เป็นคริสเตียนน่ะถ้าเราบาปเรายังไม่โตนะยังไม่ตายสิ่งที่เราทําได้พี่น้องรู้ไหมผมอยากจะบอกพี่น้องว่าเราต้องเข้าหาเขาเพราะเขารู้สึกแย่อยู่แล้วเขารู้สึกผิดอยู่แล้วเราต้องเข้าหาเขาหนุนใจเขาให้กําลังใจเขาเราไม่จําเป็นต้องไปรู้ว่าเขาเป็นอะไรเราไม่จําเป็นต้องไปรู้ว่าเรื่องอะไรแต่ให้เขารู้ว่าเรารักเขาพอเข้าใจไหมครับซึ่งครึ่งเวลาที่ความบาปของทุกคนเนี่ยพี่น้องบางครั้งเราไม่จำเป็นต้องรู้เรื่องของเขาเราไม่จำเป็นต้องไปสอดรู้สอดเห็นของเขาเพราะตัวเขาเองเขาก็แย่อยู่แล้วเข้าใจไหมครับแต่เวลาที่เราเห็นที่คนที่เป็นแบบนี้เราอย่าไปตัดสินว่ามันเป็นเพราะบาปอย่างเดียวมันอาจจะเป็นเพราะอย่างอื่นหรืออาจจะเป็นเพราะเราทำผิดหรืออะไรเงี้ยเราตัดสินไม่ได้แต่ส่วนมากถ้าเป็นเพราะความบาปของเขาที่โตเต็มที่แล้วตายนี่คือเหตุผลความสัมพันธ์ของเขากับพี่น้องก็จะแย่สิ่งต่างก็จะแย่ไม่ใช่แย่เพราะคนอื่นแต่แย่เพราะความบาปที่เขาเป็นซึ่งพี่น้องครับพี่น้องจำดาวิดได้ไหมดาวิดเอาภรรยาของคุณมาเป็นภรรยาของตัวเองและดาวิดฆ่าสามีของเขาเพื่อจะปกปิดเรื่องราวของตัวเองและไม่มีใครรู้ครับแต่คนที่รู้คือพระเจ้าและสิ่งที่เกิดขึ้นคือผมเชื่อว่าทุกครั้งที่ดาวิดรู้ว่าตัวเองทำอะไรอยู่แม้กระทั่งคนอื่นไม่รู้ดาวิดรู้และผมเชื่อว่าดาวิดเองก็รู้สึกแบบที่ทุกคนรู้สึกเพราะความบาปของดาวิดพี่น้องไหมจากการที่เอาภรรยาของตัวเองมาเป็นภรรยาของคนอื่นก็แย่อยู่แล้วมากไปกว่านั้นเพื่อจะปกปิดปัญหาของตัวเอง
ความบาปของตัวเองไปฆ่าสามีเพื่อจะให้เรื่องเงียบให้ไม่ให้มีปัญหาและเมื่อมันไม่มีปัญหาพี่น้องเขาก็คิดว่าเออน่าจะโอเคแต่พี่น้องรู้ไหมครับบาปเมื่อมันโตเต็มที่มันจะทำลายมันไม่เคยดีขึ้นนะมันจะทำลายมันจะทำให้มันทำลายเราแล้วมันจะทำให้เราตายไปทีละอย่างเรื่อยๆตายไปจากความสัมพันธ์ตายไปจากพี่น้องตายไปจากพระเจ้าสันติสุขที่เรามีต่อพระเจ้าความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าและมันจะฆ่าเราลงเรื่อยๆนี่คือแผนการของพยามารซาตานพี่น้องครับเราต้องระวังครับว่าชีวิตของเราเป็นแบบไหนคือเพราะในข้อ14 15มันมีสเต็ปของมันเพราะเราทุกคนก็มีในตรงนี้เราทุกคนมีความบาปเหมือนกันแต่บางคนบาปนั้นโตเต็มที่แล้วตายแล้วบางคนเจอปัญหาไม่อยากจะเจอใครไม่อยากจะอะไรกับใครแล้วพี่น้องครับสิ่งเหล่านี้สิ่งที่ผมบอกพี่น้องเราไม่สามารถไปตัดสินว่ามันคือบาปมันอาจจะเป็นเพราะอย่างอื่นก็ได้เราไม่รู้แต่สิ่งที่เราทําได้ในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนเมื่อเราเห็นพี่น้องเราเป็นแบบนี้เราไม่ต้องอยากรู้ครับเราแค่เข้าหาหนุนใจเขาไม่จำเป็นต้องอยากรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันเพราะอะไรเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะเขาต้องการคุณแล้วพี่น้องรู้ไหมพระเจ้าเวลาที่พระเจ้าทรงเวลาดาวิดทำบาปดาวิดส่งใครครับคนของพระเจ้ามาหาดาวิดคนของพระเจ้ามาหาดาวิดและบอกดาวิดและดาวิดรู้ตัวว่าดาวิดทำผิดดูเมื่อดาวิดทำอะไรครับอ้อนวอนต่อพระเจ้าและเมื่อดาวิดอ้อนวอนต่อพระเจ้าขออภัยจากพระเจ้าและพระเจ้าก็ให้อภัยเขาแต่พี่น้องครับเวลาบาปมันโตเต็มที่แล้วมันตายเหมือนดาวิดมันไม่ได้บอกโอ้อธิษฐานสารภาพแล้วก็เลิกจบทุกอย่างดีไม่ใช่อย่างนั้นพี่น้องรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นพอความบาปมันโตเต็มที่แล้วมันตายมันมีผลกระทบตามมาดาวิดต้องสูญเสียลูกต้องเจอปัญหาในครอบครัวจากผลของบาปที่มันโตเต็มที่และมันตายชีวิตของพวกเราเช่นกันให้เราระวังครับมันมีสเต็ปของมันเราไม่จำเป็นต้องไปถึงขนาดที่โตเต็มที่เราไม่จำเป็นต้องไปถึงตรงนั้นตัณหาทุกคนมีความบาปทุกคนมีแต่เราต้องระวังตัวเราเพราะพระเจ้าบอกว่าในข้อ17ของประทานอันดีทุกอย่างและของประทานอันเลิศทุกอย่างย่อมมาจากเบื้องบนพี่น้องครับการล่อลวงทุกอย่างไม่ได้เป็นมาจากพระเจ้ามาจากปัญหาของเราตัณหาของเราความต้องการของเราและเราต้องระวังและผมอยากให้พี่น้องเห็นด้านของพระเจ้าไอ้สิ่งเนี้ยเรารู้แล้วโอ้เรามีนี่ปัญหาของเราแล้วถูกล่อลวงอะไรเงี้ย17ทุกอย่างที่ดีมาจากพระเจ้าและส่งลงมาจากพระบิดาแห่งความสว่างดวงสว่างและพระบิดาไม่มีการแปรปรวนไม่มีเงาอันเนื่องจากการแปรเปลี่ยนแปลงข้อ18ครับเจฟอ่านข้อ18ถึงข้อที่21ครับข้อที่18นะครับพระองค์ได้ทรงให้เราทั้งหลายบังเกิดโดยพระวจนะแห่งความจริงตามน้ำพระทัยของพระองค์เพื่อเราทั้งหลายจะได้เป็นอย่างผลแรกแห่งสรรพสิ่งซึ่งพระองค์ทรงสร้างนั้นดังนั้นพี่น้องที่รักของข้าพเจ้าจงให้ทุกคนไวในการฟังช้าในการพูดช้าในการโกรธเพราะว่าความโกรธของมนุษย์ไม่ได้กระทำให้เกิดความชอบธรรมอย่างพระเจ้าเหตุฉะนั้นจงถอดทิ้งการโสโครกทุกอย่างและการชั่วร้ายอันดาดดื่นและจงน้อมใจรับพระวจนะที่ทรงปลูกฝังไว้แล้วนั้นซึ่งสามารถช่วยจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายให้รอดได้สิ่งหนึ่งที่เราสังเกตตรงนี้พระเจ้าว่าทุกอย่างที่ดีมาจากพระเจ้าพระเจ้าไม่มีดงไว้พอเราเชื่อพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้อยากจะให้สิ่งที่ไม่ดีกับเราและพระเจ้าจะไม่เอาอะไรที่มาล่อลวงเราพระเจ้าไม่ทำไอ้สิ่งที่ล่อลวงเราไม่ใช่พระเจ้าแต่เป็นพี่น้องครับแค่พระเจ้าไม่ต้องทําอะไรหรอกแค่สิ่งที่เรามีอยู่แล้วอ่ะมันก็แย่อยู่แล้วพระเจ้าไม่จําเป็นต้องมาเพิ่มให้หรอกมันก็แย่อยู่แล้ว
และพระเจ้าว่าพระเจ้าต้องการให้รู้ว่าทุกอย่างที่มาจากพระเจ้าดีหมดและพระเจ้าเตือนเราในข้อ19 20ว่าให้เราระวังตัวเราข้อ19บอกว่าดังนั้นพี่น้องที่รักของข้าพเจ้าจงให้ทุกคนไวในการฟังช้าในการพูดช้าในการโกรธเพราะว่าความโกรธของมนุษย์ไม่ได้กระทําให้เกิดความชอบธรรมอย่างพระเจ้าข้อ21ครับเหตุฉะนั้นจงถอดทิ้งการโสโครกทุกอย่างการชั่วร้ายอันดาดื่มและจงน้อมใจรับพระวจนะนี่คือสิ่งที่จะช่วยเราให้เราดำเนินชีวิตป้องกันความบาปที่โตเต็มที่และไปถึงความตายคืออะไรครับผมบอกพี่น้องเสมอว่าถ้าเรามีพระวิญญาณไม่พอครับเราต้องมีพระวจนะและพระวจนะนั้นจะทำให้เราเดินถูกต้องในทางของพระเจ้าและจะช่วยเราที่จะระมัดระวังในการดำเนินชีวิตพี่น้องสังเกตไหมว่าบาปบางอย่างเราคอนโทรลได้แต่บาปบางอย่างเราถูกล่อลวงแล้วไปเลยซึ่งสิ่งที่จะช่วยเราก็คือโพสต์จนะก็คือพระคำของพระเจ้าที่จะช่วยเราที่จะดำเนินในทางที่ถูกต้องข้อ22ครับแต่ท่านทั้งหลายจงเป็นคนที่ประพฤติตามพระวจนะนั้นไม่ใช่แต่เพียงฟังเท่านั้นซึ่งเป็นการล่อลวงตัวเองเห็นไหมครับในข้อนี้พระเจ้าบอกว่าอะไรครับสิ่งที่ช่วยเราคือสิ่งนั้นพี่น้องการที่พี่น้องมานั่งในคิดจักมันไม่ได้ช่วยพี่น้องเลยถ้าพี่น้องฟังแล้วกลับไปบ้านจานเทศอะไรไม่รู้หรอกวันนี้เรากลับไปแล้วโอ้จานเทศดีนะแต่จำไม่ได้เลยว่าอะไรพี่น้องรู้ไหมเพราะอะไรรู้ไหมโพสต์เจ้าหน้าของพระเจ้าบอกว่าเมื่อท่านได้ยินแล้วท่านได้ยินและทำตามด้วยมันถึงจะช่วยเข้าใจไหมครับเพราะบาปเราทำไหมทำมันถึงจะมีผลถูกต้องไหมโพสต์จะนะเช่นกันเราฟังเท่านั้นไม่ได้ถ้าเราฟังอย่างเดียวรู้ไหมเราหลอกตัวเองหลอกตัวเองว่าเราเป็นคริสเตียนที่ดีหลอกตัวเองว่าโอ้วันนี้อาจารย์เทศดีแต่พี่น้องรู้ไหมถ้าเราทำตามข้อ23เพราะว่าถ้าผู้ใดฟังโพสต์จะนะและไม่ปฏิบัติตามผู้นั้นก็เหมือนคนที่ดูหน้าตัวเองในกระจกเงาด้วยว่าคนนั้นดูตัวเองแล้วไปเสียแล้วหันทันใดนั้นก็ลืมว่าตัวเองเป็นอย่างไรข้อ25ครับฝ่ายผู้ใดที่พิจารณาดูในพระบัญญัติแห่งเสรีภาพอันดีเลิศและดำเนินตามพระบัญญัตินั้นผู้นั้นจะได้เป็นผู้ฟังแล้วผู้นั้นจะไม่เป็นผู้ฟังที่หลงลืมแต่เป็นผู้ประพฤติตามกิจการนั้นและคนนั้นจะได้เป็นสุขในการงานของตนพระเจ้าไม่ต้องการให้เราถูกล่อลวงพระเจ้าไม่ต้องการให้ความบาปที่อยู่ในตัวเรานั้นล่อลวงเราและมันโตขึ้นเรื่อยๆและทำลายเราพระเจ้าต้องการให้เรามีความสุขความสุขที่เราจะมีได้ก็คือพระเจ้าพระวจนะของพระเจ้าทางของพระเจ้าเท่านั้นทางอื่นไม่มีความสุขทำไมคนไม่เชื่อพระเจ้าเขาถึงถามว่าทำไมคริสเตียนมามีความสุขจริงๆถ้าเรามองอ่ะถ้าเรามองจริงๆคริสเตียนไม่ได้มีความสุข24ชั่วโมงหรอกครับแต่เราอาจจะมีความสุขมากกว่าเขาเพราะเรารู้จักพระเจ้าถามว่าเรามีปัญหาไหมมีเอาพูดความจริงคริสเตียนก็มีความปัญหาคริสเตียนก็มีความทุกข์ครับแต่คริสเตียนที่มีความสุขเพราะอะไรครับเขามีพระเจ้าเขามีพระวิญญาณบริสุทธิ์เขามีพระวจนะของพระเจ้าที่จะนำเขาที่เขาจะเดินตามแล้วพระเจ้าบอกว่าเมื่อเราเดินตามนั้นความสุขในการที่เขาทำความสุขเราหาได้ที่พระเจ้าที่พระวจนะของพระเจ้าทางของพระเจ้าไม่ใช่ทางของโลกทางของโลกทุกวันนี้พี่น้องรู้ไหมสิ่งหนึ่งที่ดีก็คือตอนนี้ความทุกข์กำลังมากขึ้นในโลกแล้วเวลาคนทุกข์พี่น้องรู้ไหมเขาต้องการหาความช่วยเหลือนั่นเป็นโอกาสครับสำหรับพวกเราที่ประกาศเพราะคนเดียวที่จะช่วยเขาได้คนเดียวที่จะให้ความหวังเขาได้คือพระเจ้า
ไม่มีคนอื่นครับไม่มีทางอื่นทางเดียวที่ช่วยเขาได้คือพระเจ้าแต่พี่น้องครับนั่นคือคำตอบคือพระเจ้าแต่สำหรับเราที่เดินกับพระเจ้าเราต้องระวังอย่าให้ความบาปของเราโตเต็มที่แล้วมันทำให้เราตายด้านสันติสุขความสุขความสัมพันธ์กับพี่น้องสิ่งต่างๆแต่ให้เราเดินตามโพธิ์เจ้านั้นเพื่อเราจะนำไปสู่ความสุขในชีวิตของเราเรามีการอธิษฐานครับพระเจ้า